สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวัววากิวที่อยู่ในข้อของเลือดฟาร์มค่ะว่าเป็นหมายังไงค่ะสำหรับคอกนี้นะคะจะมีแม่วัววากิวทั้งหมด5ตัวค่ะซึ่งทางเลื่อนฟาร์มได้สั่งซื้อออนไลน์จากนายฮอยออนไลน์ค่ะสำหรับอายุของแม่วัววากิวก็มีไล่เลี่ยกันไปนะคะตั้งแต่14เดือนจนถึง2ปีกว่าค่ะมาถึงวันนี้แม่วัวได้ย้ายเข้ามาในคอกของเลือดฟาร์มตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะประมาณช่วงสงกรานต์ค่ะรวมทั้งหมดแล้วก็มาอยู่ที่เลือดฟาร์มเกือบจะ5เดือนแล้วค่ะเวลาผ่านไปทำให้เราเห็นว่ามีแม่วัวตัวหนึ่งค่ะที่นายฮอยออนไลน์เคยแจ้งว่าอุ้มท้องพ่อพันวากิวอายุตั้งท้องประมาณ4เดือนค่ะเป็นวัวสายพันธุ์วากิวที่ได้มาจากโชคเนลมิตฟาร์มค่ะสำหรับพ่อพันธุ์ที่ผสมมาคือพ่อพันธุ์ที่ชื่อว่าพ่อนินจาของโชคเนลมิตฟาร์มราคาที่เรารับมาตอนนั้นก็สูงพอสมควรค่ะแต่ทางเลือดฟาร์มเห็นว่าการทำงานต้องมีค่าใช้จ่ายนายฮอยก็ต้องการกำไรเราเลยไม่ได้ต่อรองอะไรค่ะก็เป็นราคาที่คนที่นำมาขายพอใจค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะตอนนี้ก็น่าจะท้องได้ประมาณ5เดือนค่ะซึ่งลักษณะของท้องก็โตขึ้นเรื่อยๆค่ะคือมีคุณหมอจากปศุสัตว์แนะนำว่าตัวนี้ก็ท้องค่ะซึ่งน่าจะผสมแล้วก็มาส่งค่ะก็เลยท้องประมาณ5เดือนแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเราได้ทำการผสมเทียมกับแม่นาริตะนะคะที่มีอายุประมาณ18เดือน19เดือนค่ะตอนนี้ก็ครบรอบแล้วค่ะก็น่าจะรอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าจะท้องไหมตัวที่3ค่ะส่วนอีก2ตัวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะท้องหรือยังไม่มีอาการเป็นสัตว์ค่ะทางเราก็รอลุ้นอยู่ค่ะสำหรับวัวคอกนี้นะคะจะเป็นวัวที่เรานำมาจากตลาดนัดทั่วไปจากพ่อค้าออนไลน์ค่ะแล้วก็เอามาเลี้ยงรวมกันนะคะมีทั้งสายพันธุ์ชาโรเร่สายพันธุ์วากิวสายพันธุ์แองกัสแปลงกัสแล้วก็มีบีฟมาสเตอร์ C1 ได้มา1ตัวค่ะแม่แอนนาแล้วก็มีพ่อพันธุ์คุมฝูงค่ะ2ตัวคือสายพันธุ์ชาเบรกับบิ๊กมาสเตอร์ C1 ค่ะเจ้าทรัมกับเจ้าล็อกกี้ค่ะสำหรับวัวคอกนี้นะคะมีแม่พันธุ์ทั้งหมด12ตัวค่ะซึ่งตอนนี้ที่คิดว่าท้องชัวร์ๆนะคะก็คือ3ตัวจากสายพันธุ์วากิวค่ะแล้วก็ยังมีแองกัสนะคะที่คิดว่าจะติดท้องมาจากเจ้าของฟาร์มที่นำมาส่งค่ะแต่น่าจะเป็นสายพันธุ์ปรามันที่ผสมมาค่ะอันนี้ก็น่าจะท้องแล้วนะคะประมาณ 4-5 เดือนเช่นกันค่ะแล้วก็มีแม่มะลิกับแม่เลซี่นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ชาโรเร่นะคะซึ่งเราปล่อยให้เจ้าทรัมกับเจ้าล็อกกี้ผสมจริงค่ะก็ตอนนี้ทั้ง2ตัวก็ไม่มีอาการติดสัตว์ขึ้นมาอีกค่ะรวมๆแล้วก็น่าจะเกือบ2รอบแล้วค่ะที่คิดว่าน่าจะผ่านยังไงทางเราก็จะรอลุ้นนะคะแล้วก็จะมาอัปเดต
ให้ชมเรื่อยๆค่ะว่าแม่มะลิกับแม่เลซี่จะอุ้มท้องจากพ่อล็อกกี้หรือว่าพ่อทรัมค่ะสำหรับสายพันธุ์วากิวนะคะแม่นาริตะค่ะซึ่งเราได้มานะคะตอนนั้นเนี่ยก็คืออายุ14เดือนค่ะตอนนี้เราก็ได้ผสมเทียมผ่านไปแล้ว1รอบค่ะซึ่งแม่นาริตะนะคะในใบแจ้งว่าเป็นวากิว F3 ค่ะส่วนสายพ่อก็คือพ่อโอชิค่ะในการผสมเทียมแม่นาริตะเราให้หมอจากปศุสัตว์มาผสมเทียมให้ค่ะแล้วก็ใช้น้ำเชื้อจากกรมปศุสัตว์ค่ะซึ่งทางเราก็ไม่ทราบว่าน้ำเชื้อมาจากพ่อพันธุ์วากิวที่มีชื่อว่าอะไรค่ะแต่ก็เป็นสายพันธุ์วากิวค่ะสำหรับวัวในคอกนะคะก็จะเป็นวากิว5ตัวแองกัสแบรงกัส4ตัวชาโลเร่2ตัวบีฟมาสเตอร์ C1 1ตัวค่ะซึ่งบีฟมาสเตอร์ C1 แม่แอนนาอายุก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ค่ะตอนนี้อายุน่าจะประมาณ14เดือนค่ะสำหรับการก่อตั้งเลือดฟาร์มนะคะเราเริ่มก่อตั้งในเดือนมีนาคมค่ะแล้วก็มีการก่อสร้างมาเรื่อยๆค่ะเรามีคอกวัวทั้งหมด3คอกค่ะซึ่งเป็นคอกบ้านๆแล้วก็คอกธรรมดาเพิงหมาแงนแล้วก็คอกที่3นะคะเป็นคอกที่ได้มาตรฐานอย่างที่เห็นค่ะสำหรับใครที่ติดตามคลิปของเลือดฟาร์มนะคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะค่ะจนมาถึงวันนี้เลือดฟาร์มก็ได้ก่อตั้งฟาร์มมาได้ทั้งหมดประมาณ5เดือนค่ะผลงานที่ออกมานะคะตอนนี้ก็คือแม่มารวยได้คลอดลูกบิ๊กมาสเตอร์ C1 นะคะตอนนี้แม่กำไรทองก็อายุครบ4สัปดาห์แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ